ด้วยกัญชากระทรวงสาธารณสุขนะครับหลังจากทบทวนองค์ความรู้จากงานวิจัยต่างๆก็สรุปว่าแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1มีหลักฐานจากงานวิจัยหนาแน่นมากมายกลุ่มที่2มีบ้างแต่ไม่มากนักกลุ่มที่3ต้องวิจัยต่อใช่ไหมฮะก็ขึ้นไส้เจียนจากเคมีบำบัดในคนไข้มะเร็งลมชักรักษายากเกร็งนะฮะเนื่องจากปลอกหุ้มประสาทอักเสบปวดระบบประสาทนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ระงับอาการได้เช่นพาร์กินสันอัลไซเมอร์โรคปลอกประสาทโรควิตกกังวลมะเร็งระยะสุดท้ายหรือโรคอื่นๆระยะสุดท้ายส่วนโรคมะเร็งนะฮะรักษาให้หายไปเลยเนี่ยนะฮะก้อนยุบไปเลยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องวิจัยต่อครับกลุ่มแรกนะฮะอันนี้ก็ผมก็จะโชว์ให้เห็นว่ามันมีงานวิจัยรองรับจริงๆแล้วก็จะบอกว่าต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ประสบการณ์ของเมืองนอกนะว่าขนาดที่ต้องใช้นะฮะซึ่งตรงนี้จริงแล้วก็ อาจจะข้ามไปเลยก็ได้เพราะว่าได้หลักการข้อแรกไปแล้วว่าเริ่มทีละน้อยส่วนมันจะถึงเมื่อไหร่ได้ผลก็แต่ละคนนะฮะอันนี้ก็กล้ามเนื้อหดเกร็งนะครับ เรื่องของขึ้นไส้เจียนในไข้มะเร็งที่ได้เคมีบำบัดแล้วก็โรคลมชักรักษายากนะครับของอิสราเอลเนี่ยเขาก็เอาไปวิจัยในเด็ก74คนเนี่ยนะครับก็เพราะว่าได้ผลดีและพบอีกว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยนะฮะซึ่งน่าจะตายแล้วล่ะแต่พอมาได้ยาพวกนี้แล้วรอดแล้วก็หายชักขึ้นมาเนี่ยนะครับได้ผลถึง 89% แล้วก็นอนหลับดีขึ้นสื่อสารดีขึ้นทักษะหัตถการดีขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าสมองดีขึ้นก็เลยเป็นคำถามว่าตกลงกัญชาทำลายสมองเด็กหรือว่าช่วยฟื้นฟูสมองเด็กจากงานวิจัยนี้ก็ชัดเจนแล้วใช่ไหมว่ามันช่วยฟื้นฟูสมองเด็กอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์อัลไซเมอร์ใช่ไหมครับอาการหลงลืมแล้วก็มีอาการทางจิตประสาทร่วมไปด้วยอันนี้ก็จะให้ขนาดน้อยๆแค่ 5-8 มิลลิกรัมนะครับอันนี้ก็เป็นโรคความจำเสื่อมนะฮะโรคพาร์กินสันนะฮะที่มีการสั่นทั้งหลายนี่นะฮะตัวแข็งๆคุณหมอสิริพรนะฮะมาเปิดตัวในที่ประชุมครั้งหนึ่งที่โรงแรมรามาการ์เด้นงานนี้จัดโดยองค์การเภสัชแกเป็นโรคพาร์กินสันแล้วก็หัวสั่นหัวคลอนยาแผนปัจจุบันอะไรก็เอาไม่อยู่พอมาใช้กัญชาแค่10มิลลิกรัมก่อนนอนแค่นั้นเองหายแล้วตอนนี้นะฮะโรควิตกกังวลนะครับก็จะมียานะครับขนาดนี้หอมแห้งแรงน้อยในคนไข้ที่เป็นโรคเอดส์นะฮะนี่ก็ทำให้กินข้าวได้ดีขึ้นอิสราเอลนี่เขาวิจัยในคนไข้มะเร็งซึ่งเคยได้ผ่าตัดเคมีฉายแสงอะไรมาทุกอย่างแล้วเป็นระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงเกือบ 3,000 คนเนี่ยนะครับเขาพบว่าทำให้คนไข้ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นหายปวดกินข้าวได้นอนหลับนะฮะไม่มีขึ้นไส้อาเจียนเนี่ยนะครับได้ผลดีเกือบทุกคนเลยก็คือ 96% และก็สามารถลดยาแก้ปวดหรือหยุดยาแก้ปวดมอร์ฟีนเนี่ยได้เลยเกือบครึ่งหนึ่ง 49% แล้วก็หยุดยาอื่นได้นะครับตั้งแต่ 24-67% มีข้อเสียไหม 30% บอกว่ามีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงนั้นเนี่ยเป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆที่ทนได้เช่นวิงเวียนปากแห้งคอแห้งง่วงนอนนะครับหรือเจริญอาหารแต่ไม่มีรายงานว่าเกิดอาการทางจิตเลยนะฮะคราวนี้ช่วงหลังเนี่ยก็มีการโปรโมทว่า CBD ใช่ไหมฮะจะไม่มีอาการทางจิต THC มีอาการทางจิตปรากฏว่าในท้องตลาดที่โฆษณาว่าขาย CBD อะไรต่างๆนี่นะฮะแปลว่ามันไม่เป็นไปตามที่เขียนข้างกล่องข้างซองนะเยอะๆเลยนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์พบว่าตอนหลังเนี่ย CBD มันก็แปลงกลายเป็น THC ได้เหมือนกันนะแล้วก็ตอนหลังก็พบว่าประสบการณ์ของคนไข้เนี่ย THC เด่นนี่แหละคือตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดีทำให้รักษาโรคได้ผลการสำรวจที่อเมริกาก็เช่นกัน
นะครับสัมภาษณ์คนที่ใช้กันตั้ง 3,000 คนเนี่ยเขาก็ชอบนะฮะดอกแห้งที่มี THC เด่นมีเพราะอื่นนะฮะที่จะใช้กัญชารักษาได้เช่นกล้ามเนื้อกระตุกนะครับแล้วก็เบาหวานนะฮะเบาหวานนี่ก็มีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าทำให้ลดระดับน้ำตาลแล้วก็ทำให้ตับอ่อนทำงานดีขึ้นเข้าไปสำรวจเจาะเลือดเด็กที่เป็นออทิสติกนี่นะออทิซึมเนี่ยพบว่ากัญชาธรรมชาติที่อยู่ในร่างกายของเด็กเนี่ยต่ำกว่ากลุ่มควบคุมก็คือเด็กที่ไม่ได้เป็นออทิสติกเนี่ยนะฮะเพราะว่าเด็กที่เป็นออทิสติกจะมีระดับกัญชาตามธรรมชาติที่น้อยกว่าแล้วพอให้กัญชาเด็กเหล่านี้ก็ดีขึ้นเอามาใช้รักษาโรคจิตได้ด้วยจากเดิมที่เราบอกว่าทำให้เป็นโรคจิตอ้าวกลับกลายเป็นว่ารักษาโรคจิตได้ด้วยนะเขาก็ไปเจาะเลือดอีกเหมือนกันก็พบว่าสารกัญชาธรรมชาติในร่างกายของเราเนี่ยนะครับในคนไข้โรคจิตที่ได้กัญชาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็แปลว่ากัญชาจากธรรมชาติไอ้กัญชาจากพืชที่เราได้เข้าไปเนี่ยนะฮะมันไปกระตุ้นการทำงานของกัญชาตามธรรมชาติในร่างกายคนให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นแคนาดาเพิ่งแก้กฎหมายให้ใช้แบบสันทนาการได้เมื่อปีที่แล้วเนาะเดือนตุลาตอนนี้เกิดเครือข่ายคลินิกนะฮะที่รักษาโรคด้วยกัญชาเต็มไปหมดเลยอย่างเครือข่ายนี้นะฮะเขาก็สรุปออกมาว่าคนไข้ที่มารักษากับคลินิกเขาเนี่ยอะไรบ้างตั้งแต่โรคปลอกหุ้มประสาทนะฮะโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังไอ้กระดูกเกี่ยวกับไขสันหลังนะฮะอาการต่างๆของมะเร็งนะครับโรคเอดส์ปวดข้อลมชักนะฮะลำไส้อักเสบผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็นอนไม่หลับในอเมริกาก็จะคล้ายๆกันนะครับมีการเอามารักษาอาการแก้ปวดขึ้นแส้เจียนกระตุ้นการเจริญอาหารอาการสั่นอาการชักอาการเกร็งต่างๆวิตกกังวลซึมเศร้าและเอาไปใช้แก้อาการลงแดงจากยาเสพติดตัวหนึ่งได้ด้วยนะครับหมอท็อดมิกุริยาเนี่ยค้นคว้าจนกระทั่งพบว่ามันมีประโยชน์มากแกเป็นจิตแพทย์ด้วยนะแล้วก็เอามาเผยแพร่แกไปค้นงานวิจัยตั้งแต่ศตวรรษที่18แล้วก็มีส่วนร่วมในการผลักดันให้รัฐแคลิฟอร์เนียแก้กฎหมายสำเร็จเป็นรัฐแรกในปีคศ1996แล้วหลังงานแกก็เปิดคลินิกก็พบว่าคนไข้ที่มาหาแกอันดับหนึ่งก็คือโรคเกี่ยวกับการปวดทั้งหลายแล้วก็โรคทางด้านจิตใจนะครับซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็โรคเกี่ยวกับการหดเกร็งนะฮะชักทั้งหลายแล้วก็เอามาทดแทนยาเสพติดตัวอื่นยาเสพติดตัวอื่นที่แกมาทดแทนได้ดีแล้วก็คนมานิยมหาแกก็คือเหล้านะฮะคนติดเหล้าเนี่ยมาบำบัดด้วยกัญชากับแกเยอะแยะเลยซึ่งจากการสำรวจในอเมริกาและในแคนาดาเนี่ยก็พบว่ากัญชาสามารถทดแทนยาแก้ปวดได้ทดแทนสุราแล้วก็ทดแทนยาเสพติดตัวอื่นได้และทดแทนยาแผนปัจจุบันได้หลายชนิดนะครับไม่ว่าเป็นยาแก้ปวดที่เข้าฝิ่นนะฮะยาวิตกกังวลยาแก้ซึมเศร้าพวกนี้ก็เลยทำให้ค่าใช้จ่ายของระบบประกันสุขภาพเนี่ยลดน้อยลงคราวนี้มาถึงเรื่องมะเร็งบ้างเรื่องมะเร็งนี่คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขเราก็จัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มที่3ว่าต้องวิจัยต่อข้อมูลหลักฐานยังไม่มากพอนะฮะทีนี้มาดูว่างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในโลกนี้มันเป็นอย่างไรพบว่ามีการตีพิมพ์ผลงานว่ากัญชามีสรรพคุณในการรักษามะเร็งเนี่ยตั้ง44ปีมาแล้วนะตอนนั้นเนี่ยหน่วยงานด้านยาเสพติดของอเมริกาให้ทุนมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียไปวิจัยว่ากัญชามันไปกดภูมิคุ้มกันอย่างไรบ้างนะฮะตั้งทงเลยนะปรากฏว่าวิจัยไปวิจัยไปนะครับพบผลตรงกันข้ามว่ามันทำให้ก้อนมะเร็งมันยุบหลังจากนั้นรัฐบาลก็ตัดงบประมาณไม่ให้วิจัยต่อสร้างกฎระเบียบขึ้นมามากมายจะวิจัยต้องขออนุญาตนู่นนี่นั่นมากมายนะครับและถ้าจะวิจัยต้องไปเอาวัตถุดิบจากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาต
ซึ่งคุณภาพแย่มากอีก20ปีต่อมาเนี่ยถึงจะมีงานวิจัยนะครับในสัตว์ทดลองนะฮะอีกเกี่ยวกับมะเร็งขึ้นมานะครับก็คือหลังจากที่รัฐแคลิฟอร์เนียแก้กฎหมายได้ในปี1996ซึ่งก็ได้ผลดีนะครับมีงานวิจัยในเซลล์มะเร็งหลายชนิดมากเกือบทุกอวัยวะในร่างกายนะครับก็คือในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเนี่ยได้ผลจริงแต่การวิจัยในคนเนี่ยไม่ค่อยจะมีตีพิมพ์เผยแพร่เท่าไหร่เพราะอย่างที่ว่ามันยากลำบากไม่มีใครให้ทุนจะทำต้องขออนุญาตวัตถุดิบก็หาไม่ได้นะครับแต่การวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเนี่ยก็สร้างความรู้มากมายเลยนะว่ากลไกการออกฤทธิ์ในการรักษามะเร็งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันออกฤทธิ์ทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งตั้งแต่ไม่ให้มันกลายตัวเป็นมะเร็งนะฮะไม่ให้มันแพร่กระจายนะฮะไม่ให้เส้นเลือดมาเลี้ยงมันก็ทุกกลไกของไทยอาจารย์สุรางที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็วิจัยนะครับพบว่าสารสกัดกัญชานะฮะสามารถที่จะยับยั้งเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีได้นะฮะล่าสุดมหาวิทยาลัยรังสิตก็วิจัยว่าสาร CBN นะฮะรักษาในสัตว์ทดลองในหลอดทดลองนะรักษามะเร็งปอดได้การวิจัยในคนจริงๆเนี่ยนะครับแรกๆเนี่ยจะเป็นงานวิจัยของสเปนนะฮะโปรเฟสเซอร์กูสแมนเนี่ยนะฮะก็เอาไปทดลองกับคนที่เป็นมะเร็งสมองที่รักษาแบบอื่นละแล้วก็สุดทางละหมอจะให้กลับบ้านไปตายละก็มาลองกัญชานะฮะก็พบว่าทำให้อยู่รอดได้ดีขึ้นโดยที่ไม่มีผลเสียการวิจัยล่าสุดนะฮะเมื่อปี2017เนี่ยบริษัทยา GW นะครับก็ไปทดลองกับคนไข้มะเร็งสมองชนิดร้ายแรงเขาออกแบบการทดลองนะครับกับคนไข้21คนก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งได้ยาแผนปัจจุบันทีโมโซรามายบวกกัญชาอีกกลุ่มหนึ่งได้ยาแผนปัจจุบันอย่างเดียวทีโมโซรามายเทียบกันปรากฏว่ากลุ่มที่ได้กัญชาด้วยเนี่ยอยู่รอดได้นานกว่านะครับแล้วก็มีกรณีศึกษาตีพิมพ์มากขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เนี่ยนะครับก็เป็นคนอังกฤษนะครับอายุ81ปีเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับแล้วด้วยความที่แกอายุมากแกก็เลยไม่ขอเอาเคมีไม่ขอฉายแสงแล้วก็ไปใช้กัญชานะครับโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องอาหารอะไรต่างๆเลยปรากฏว่า2เดือนผ่านไปมะเร็งปอดแกยุบแล้วต่อมน้ำเหลืองรอบๆนะฮะก็ยุบไปด้วยตอนนี้ก็เลยมีความตื่นตัวที่จะวิจัยมะเร็งกันมากมายทั่วโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่กำลังดำเนินการนะฮะตีพิมพ์ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า clinicaltrial.gov นี่นะฮะพวกเราไปค้นคว้าได้นะครับก็อย่างเช่นสเปนก็อยากจะทดลองวิจัยเรื่องมะเร็งสมองนะครับแล้วก็ของอเมริกาก็จะวิจัยมะเร็งปอดที่กระจายไปกระดูกแล้วนะฮะแล้วก็ของเดนมาร์กก็อยากจะวิจัยเรื่องมะเร็งตับอ่อนนะฮะของอเมริกานี่ก็วิจัยเรื่องมะเร็งปอดเรียกได้ว่ามีงานวิจัยจอคิวอยู่นี่นะครับมากมายเลยนะครับถ้าพวกเราติดตามผลงานก็คงจะเห็นผลการวิจัยนะครับตามมาแต่ชาวบ้านที่เป็นมะเร็งเขาไม่รอผลการวิจัยเนาะเพราะว่ากว่าจะรอผลงานวิจัยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนาะ5ปี10ปีนี่เขาตายก่อนพอดีเนาะวันคนไข้จำนวนมากในต่างประเทศเองก็ไปหากัญชามาใช้เลยนะฮะแล้วก็มีทั้งรอดมีทั้งเสียชีวิตนะฮะถ้าเราค้นโดยใช้คำว่าเนี่ย Cannabis Cancer Survivor เนี่ยจะเจอคนไข้จำนวนมากอย่างคนนี้ Carrie Yoris นะครับนี่ก็อยู่แคนาดาเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็อยู่รอดมาได้ 5-6 ปีแล้วเนี่ยนะครับคนนี้เป็นมะเร็งสมองนะฮะอยู่อเมริกาก็ใช้กัญชาอยู่รอดได้5ปีปกติแล้วมะเร็งสมองชนิดนี้อยู่ได้แค่1ปีก็เก่งแล้วแต่คนนี้อยู่ได้5ปีนะครับมันก็มีมากมายนะครับถ้าเราไปเซิร์ชดู
ท่านสมหมายกองวิสัยสุขอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็ออกมารณรงค์ให้แก้กฎหมายเพราะพี่สาวของท่านเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งแล้วก็ก้อนมันยุบคนนี้โด่งดังมากเป็นครูแถวอุบลใช่ไหมครับศรีราชไม่รับแล้วให้ยามาทุกขนาดแล้วบอกให้กลับไปตายบ้านบอกว่ากลับไปใช้กัญชาและสมุนไพรตัวอื่นก็เลยก้อนยุบลงนะครับเป็นข่าวคึกโครมไทยรัฐยังไปลงเลยนะคราวนี้มาดูบทเรียนของอาจารย์เดชาบ้างนะอาจารย์เดชาจริงก็เรียนรู้วิธีการใช้กัญชาเนี่ยนะจากลิกซิมสันนี่แหละนะฮะแล้วก็มาปรับปรุงมาประยุกต์นะฮะให้เหมาะกับของไทยก็คือแทนที่จะใช้แบบเข้มข้นเหมือนลิกซิมสันเนี่ยก็ใช้แบบเจือจางก็คือกัญชาที่สกัดได้เนี่ยเอามาเจือจางด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นให้เหลือแค่ 3% ก็คือเอากัญชาสกัดได้3 ซีซีมาบวกกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 97 ซีซีเอามาทำให้เข้ากันอุ่นนิดหนึ่งเห็นไหมเจือจางมากแล้วก็เริ่มให้ทีละน้อยถ้าผู้หญิงก็เริ่ม5หยดผู้ชายก็เริ่ม10หยดคำว่าหยดนี่คือแกจะเอาไปใส่บรรจุไว้ในหลอดหยดดาหยดตานะหลอดยาหยดตานะฮะหยดขนาดนั้นคำว่าหยดนี่บางทีเป็นอะไรที่แต่ละคนตีความต่างๆกันบางทีเป็นดรอปเปอร์ใช่ไหมแต่นี่เป็นหลอดยาหยดตานะเพราะฉะนั้นบางทีหยดของอุปกรณ์อีกแบบมันอาจจะมากกว่าก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ให้แค่วันละครั้งนั่นเองให้ก่อนนอนเป้าหมายก็คือให้หลับลึกเพราะการหลับลึกเนี่ยก็คือช่วงเวลาที่ร่างกายจะเยียวยาตัวเองนะที่เราป่วยจำนวนมากส่วนหนึ่งเป็นว่าเรานอนไม่พอร่างกายไม่มีเวลาที่จะซ่อมแซมตัวเองนะฮะแล้วถ้าเมื่อไหร่ใช้ไปแล้วมึนแล้วเมาให้ถอยกลับมาเช่นบางคน10หยดถึงจะหลับลึกนะครับแต่พอ11หยดปุ๊บมึนเมาก็ถอยกลับมาเหลือ10หยดเหมือนเดิมนะแล้วก็บางคนถ้ามีอาการตอนกลางวันก็ให้เสริมได้เช่นบางคนปวดบางคนเกร็งตอนกลางวันก็อาจจะให้เสริมได้อาจารย์ก็มีข้อห้ามนะห้ามกินของแสลงเยอะแยะเลยห้ามกินสัตว์เลือดอุ่นห้ามกินหอยห้ามกินนมห้ามกินไข่ห้ามกินน้ำเต้าหู้ห้ามกินของหมักดองนะฮะซึ่งถ้ามาดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็พบว่าจริงๆข้อห้ามเหล่านี้นะฮะมันมีข้อพิสูจน์ว่าสัตว์ต่างๆของเราตัวนี้เนี่ยเลี้ยงด้วยหัวอาหารหัวอาหารทำจากอะไรทำจากข้าวโพดตัดแต่งพันธุกรรมทำจากถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งมักจะมียาฆ่าหญ้านะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้นะฮะไข่นมซึ่งได้จากสัตว์ซึ่งเลี้ยงด้วยหัวอาหารเนี่ยมักจะมียาฆ่าหญ้าอยู่นะฮะพออาจารย์เดชายังมีการให้ถือศีลด้วยนะต้องอุทิศส่วนกุศลแด่เจ้ากรรมนายเวรด้วยแล้วก็พระเป็นผู้แจกยานะฮะจะได้มีความขลังนะครับอาจารย์เดชาถึงก็บอกว่าโรคอะไรบ้างล่ะที่รักษากัญชารักษาไม่ได้ได้ยินอาจารย์พูดไหมว่าโรคที่อาจารย์ใช้รักษานี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่โอเคอันดับหนึ่งก็ปวดอันดับสองก็มะเร็งคล้ายๆกับอิสราเอลเลยอันดับสามก็เบาหวานความดันแล้วก็โรคปวดอื่นๆตามมาเรียกได้ว่าครอบคลุมมากมายถ้าไปดูบทเรียนของต่างประเทศก็พบคล้ายกันว่ากัญชามีสรรพคุณรักษาหัวจดเท้าสารพัดโรคเลยนะฮะโอ้ทำไมมันมหัศจรรย์อย่างนี้ล่ะนะครับอธิบายได้ยังไงก็เพราะว่าเขาค้นพบว่าจริงๆแล้วร่างกายของคนเนี่ยมันสร้างสารกัญชาขึ้นมาได้เองโดยตามธรรมชาตินะเมื่อเรามีวิกฤตเมื่อเราเจ็บป่วยแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นได้เองเนี่ยนะครับสารกัญชาเนี่ยมันมีไม่พอเพราะว่าเราได้รับสารพิษสารเคมีแล้วอาหารการกินของเราเนี่ยมันขาดคุณค่าทางโภชนาการมันก็เลยสร้างเองไม่ได้เราก็เลยป่วยแล้วสารตัวเนี้ยมันคุมทุกระบบในร่างกายนะฮะเขาค้นพบว่าสารกัญชาที่เราสร้างได้เองเนี่ยนะฮะตอนนี้มีอย่างน้อย6ชนิดละการที่เรามีสารกัญชาในร่างกายเนี่ยแสดงว่าเรามีสารเสพติดในร่างกายใช่ไหม
วันทุกคนในห้องนี้ก็มีสารเสพติดในร่างกายต้องเอาทุกคนในห้องนี้ไปขังคุกให้หมดถูกไหมฮะแล้วก็ค้นพบการทำงานของมันนะฮะว่ามันก็จะทำหน้าที่นะครับที่จะทำให้เกิดสมดุลเกิดการเยียวยาตัวเองนะฮะก็คือภาวะภาษาอังกฤษสาการแพทย์เราเรียกว่า homeostasis นะครับคือการปรับสมดุลเยียวยาตัวเองเพราะร่างกายของเราเนี่ยถูกออกแบบให้เยียวยาตัวเองได้เรียกว่ามีความมหัศจรรย์มากแล้วก็ตัวรับสารกัญชาที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมานะฮะมันก็จะมีตัวรับทุกอวัยวะเลยนะฮะคราวนี้พอเราขาดแคลนสิ่งเหล่านี้นะครับในสัตว์ก็มีนะในสัตว์ก็มีตัวรับสารกัญชามันก็เลยเกิดโรคขึ้นนะครับอีธานลุโซเนี่ยก็เป็นปรมาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาคนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าเราจะจัดกลุ่มโรคที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเป็นกลุ่มโรคเดียวก็คือภาวะพร่องสารกัญชาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติมสารกัญชาเข้าไปนะครับอย่างเช่นการวิจัยโดยการดูคนไข้ที่เป็นโรคปวดหัวไมเกรนเนี่ยนะครับเจาะเลือดดูก็เห็นว่าสารกัญชานะฮะตามธรรมชาติที่ร่างกายควรจะสร้างขึ้นมาได้เองในไมเกรนเนี่ยนะครับก็น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ปวดหัวไมเกรนนะครับหรือเด็กออทิสติกที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะพบว่าสารกัญชาในเด็กออทิสติกก็ต่ำกว่ากลุ่มควบคุมเพราะฉะนั้นเวลาเราได้รับจากภายนอกก็คือจากพืชเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่อะไรมันไปกระตุ้นนะฮะการทำงานของสารกัญชาตามธรรมชาติของเรานะฮะสารจากภายนอกมีมากมายเนาะมีเป็นร้อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามวิจัยแยกออกมาว่าแต่ละตัวออกฤทธิ์อะไรอย่างไรนะฮะมากมายแต่จะสรุปรวมๆว่ามันก็ไปช่วยแก้ปวดแก้อักเสบนะฮะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับปกป้องสมองเราแล้วก็ทำให้เกิดภาวะสมดุลขึ้นในร่างกายก็จากแจ้งออกมานะครับนี่คือการวิจัยทีละตัวทีละตัวแต่ว่าเวลาเราใช้จริงเนี่ยเราแยกไม่ได้หรอกใช่ไหมครับว่ายาที่เราได้มาเนี่ยมันมี THC เท่าไหร่ CBD เท่าไหร่มีเทอร์ปีนเท่าไหร่มีฟลาโวนอยด์เท่าไหร่มี CBN มี THCV ต่างๆเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องออกฤทธิ์ร่วมกันนะครับมันถึงจะได้ผลดีคราวนี้ผมลองคำนวณดูว่าแล้วจะมีคนได้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับเอาแค่กลุ่มแรกนะครับแล้วก็กลุ่ม2นิดหน่อยนี่นะครับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เนี่ยนะว่าจะรักษาได้เนี่ยนะเรามีคนไข้มะเร็งเกิดใหม่แต่ละปีประมาณ120,000นะฮะผมก็ลองคำนวณดูนะครับแล้วก็คนไข้ที่เป็น multiple sclerosisนะฮะเราจะมีอยู่ประมาณ 1,300 คนลมชัก 450,000 คน 475,000 คนนะครับปวดระบบประสาทประมาณ4ล้านคนแล้วก็พาร์กินสันประมาณ 170,000 อัลไซเมอร์อยู่ 930,000 นะฮะป่วยระยะสุดท้ายประมาณ 460,000 รวมๆแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีคนไทยเฉพาะกลุ่มโรคเหล่านี้นะร่วม6ล้านคนนะที่ควรจะได้ประโยชน์จากกัญชาตรงนี้นะครับคุณอนุทินเห็นตัวเลขตัวนี้ก็บอกว่าน่าสนใจมากงั้นถ้าคำนวณมาถ้าเราใช้กันแค่คนละหยดนะฮะวันละหยด365วันต่อคนก็ประมาณ18ซีซีต่อคนต่อปีถ้ามี6ล้านคนเราก็ต้องการถึง108ล้านซีซีต่อปีนะนี่เฉพาะบางโรคเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เรามีความต้องการในเรื่องนี้มหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีระบบการผลิตแบบไหนถึงจะกระจายการผลิตให้ผู้คนได้เข้าถึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากต่อไปเรื่องกัญชาป้องกันโรคโรคที่น่าจะป้องกันได้นะฮะอัลไซเมอร์เบาหวานและเพื่อนนะฮะโรคไตเรื้อรังฆ่าตัวตายผลจากสุราและยาเสพติดตัวอื่นอย่างอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับอเมริกาก็จดสิทธิบัตรให้แล้วว่ากัญชามีสรรพคุณในการปกป้องสมองนะฮะ
แล้วจริงๆก็มีการใช้แล้วด้วยว่าคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ใช้ได้คนไข้ที่มีบาดเจ็บที่ศีรษะบาดเจ็บที่ไขสันหลังพวกนี้เขาก็ให้กัญชาแล้วก็ทำให้ฟื้นเร็วแต่งานวิจัยในสัตว์ทดลองเนี่ยก็พบว่าให้กัญชาแค่น้อยๆเนี่ยนะไปก่อนเลยแค่ครั้งเดียวแล้วเอาสารพิษลองใส่เข้าไปแปลว่าสามารถปกป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลายได้นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต่อไปจะเป็นสังคมผู้สูงอายุจะมีผู้สูงอายุจำนวนนะฮะหลายล้านคนเกิดขึ้นเนี่ยแล้วสะสมสารพิษไว้เยอะอนาคตก็จะเป็นอัลไซเมอร์เป็นภาระของลูกหลานมันถ้าได้ตัวนี้น่าจะช่วยป้องกันได้ตัวอาจารย์เดชาเองก็บอกนะว่าประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ใช้อยู่เนี่ยความจำก็ดีขึ้นอายุ71แล้วนะฮะยังคล่องแคล่วว่องไวฉลาดเฉลียวนะครับคิดอะไรได้คล่องปลื้มเลยเบาหวานและเพื่อนนะฮะงานวิจัยที่อเมริกาพบว่าคนที่ใช้กัญชาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานน้อยกว่าคนที่ไม่ใช้กัญชานะนะครับประมาณ 2.4 เท่าเลยนะฮะก็คือคนทั่วไปที่ไม่ใช้กัญชาเนี่ยจะเป็นเบาหวานอยู่ประมาณ 8% แต่คนใช้กัญชาถ้าใช้น้อยก็จะเป็นประมาณ 4% ถ้าใช้มากกว่านั้นก็จะเป็นเบาหวานแค่ 3% งั้นถ้าเราสามารถป้องกันเบาหวานได้นะฮะเราก็จะป้องกันโรคเบาหวานและเพื่อนด้วยนะใช่มั้ยพอเป็นเบาหวานจะเกิดอะไรต่างๆตามมามากมายหนึ่งในนั้นก็คือโรคไตนะฮะแต่โรคไตมันก็จะมีสาเหตุอื่นอีกใช่ไหมฮะสาเหตุที่สำคัญคือยาแก้ปวดแล้วก็การได้ยากดภูมิต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอากัญชามาใช้เนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถที่จะป้องกันไตวายนะฮะเนื่องจากยาแก้ปวดเพราะว่ากัญชาแก้ปวดได้ดีมากนะฮะอาจารย์ที่คณะเภสัชมหาลัยขอนแก่นเนี่ยปวดเรื้อรังมาเป็น 4-5 ปีได้ยาสารพัดชนิดจากโรงพยาบาลตัวหนึ่งไม่หายก็เติมตัวที่สองเติมตัวที่สามก็ไม่หายกายภาพบำบัดก็ไม่ดีขึ้นใช้กัญชาอยู่แค่2อาทิตย์หายแล้วตอนนี้ก็มันเอาไปทดแทนยาแผนปัจจุบันแล้วก็แทนยาแก้ปวดต่างๆได้รวมทั้งมอร์ฟีนนะฮะแทนสุราแทนยาเสพติดตัวอื่นสามารถป้องกันการฆ่าตัวตายได้นะครับในอเมริกาเนี่ยพบสถิติว่าคนในรัฐที่เขาแก้กฎหมายนะฮะให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้เนี่ยสถิติการฆ่าตัวตายลดลงมากกว่ารัฐที่ยังไม่แก้เพราะอะไรนะครับทหารผ่านศึกอเมริกานี่ตายในสงครามนะฮะ 5,000 กว่าคนแต่ไปฆ่าตัวตายเนี่ยแสนกว่าคนเพราะมันเกิดภาวะเครียดจากเหตุการณ์วิกฤตรุนแรงนะฮะ PTSD นะเพราะฉะนั้นพอได้กัญชาแล้วมันสบายใจมันคลายเครียดมันก็เกิดเปลี่ยนใจนะครับไม่คิดจะตายแล้วนะฮะอย่างนายทหารผ่านศึกคนนี้ออกมารณรงค์บอกว่าที่เขาไม่ฆ่าตัวตายเพราะกัญชาช่วยชีวิตเขาไว้มันสามารถป้องกันปัญหาจากสุราได้ด้วยนะฮะอย่างเช่นรัฐโคโลราโดเนี่ยจะเห็นว่าสถิติการดื่มสุราของเด็กและเยาวชนลดน้อยลงนะแล้วก็ทำให้อัตราการไปแอดมิดเนื่องจากสุราเนี่ยลดน้อยลงนะฮะจากเดิมประมาณ40ต่อพันนะฮะในปี2011ก็ลดลงเหลือ37ต่อพันนะฮะเพราะว่าเขาสามารถใช้กัญชาไปแทนสุราได้แล้วก็กัญชามีสรรพคุณในการลดอาการลงแดงจากสุราได้นะฮะสถิติการแอดมิดจากสุราลดน้อยลงทีนี้ก็จะมีคนบอกว่าก็เป็นเพราะแอดมิดด้วยกัญชาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเนี่ย จริงบางส่วนจริงบางส่วนก็คือในคนไข้ที่ใช้ไม่เป็นเราก็ใช้เยอะเกินไปมันเมาแต่ก็ไปแอดมิดไปเข้าโรงพยาบาลแค่วันสองวันให้น้ำเกลือขวดหนึ่งก็หายดีนะครับกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่สถิติที่มันเพิ่มส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพอมันถูกกฎหมายแล้วเนี่ยเขากล้าบอกหมอว่าเขาใช้กัญชาก่อนหน้านี้อาจจะเคยใช้แต่ไม่บอกหมอสถิติมันเลยต่ำนะเพราะมันจะมีตัวนี้มาปนด้วยนะ